ดาวเรืองแสงบนเพดานห้องผมแม่เป็นคนซื้อให้พี่ทานน้ำใช่ไหมพี่ทานน้ำเฝ้ามองมันทุกคืนตั้งแต่ตอนที่พี่ยังมีชีวิตจนกระทั่งตอนนี้ที่พี่ไม่มีชีวิตแล้วผมเคยถามพี่ว่าทำไมพี่ถึงชอบดาวพี่ทานน้ำบอกกับผมว่าพี่ไม่ได้ชอบดาวแต่พี่ชอบมองมันเพราะคำพูดที่แม่เคยพูดไว้ตอนให้พี่วันนั้นแม่พูดกับพี่ทานน้ำว่าอะไรหรอแม่เห็นว่าทานน้ำเขานอนไม่ค่อยหลับแม่ก็เลยอยากให้เขานอนมองดาวเหมือนห้องนอนเก่าที่เขาเคยนอนกับแม่ของเขามันอาจจะทำให้ทานน้ำเขารู้สึกดีขึ้นแม่บอกว่าดาวบางดวงแสงมันอาจจะไม่มากพอที่จะทำให้ใครเห็นแต่ทานน้ำต้องหาดาวดวงนั้นให้เจอเพราะดาวดวงนั้นคือแม่ของทานน้ำพี่ทานน้ำอยากขอโทษที่พี่ขโมยเงินแม่ไปซื้อของขวัญให้พี่ทีอยากขอโทษที่แย่งวันเกิดของผมไปเป็นวันตายของพี่ท่านน้ำยังอยู่จริงๆเหรออยู่แถวนี้ไหมนั่นถามทางน้ำให้แม่หน่อยสิทำไมเขาถึงไม่สู้แล้วทำไมเขาไม่อยู่ต่อที่จะเจอต้นไม้ทำไมเขาต้องยอมถอดใจแล้วทำไมเขาต้องยอมแพ้ใช่ฉันโกรธเธอที่เธอขโมยเงินของฉันแต่ฉันก็ไม่เคยคิดว่าเธอจะเป็นคนอื่นถ้าเธออยู่ตรงนี้
เธอก็ออกมาให้ฉันเห็นสิออกมาคุยกับฉันอย่าคุยผ่านคนอื่นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเราสองคนไปนอนแล้วล่ะต้นไม้แม่จะไปนอนละอ